ลูกค้าเต็มร้านนะเพราะว่าอะไรเขาอยากมากินกาแฟโค้กกันเดี๋ยวผมจะสกัดกาแฟโค้กก็คือเอาโค้กมาสกัดเข้าไปในเครื่องนี้เลยสกัดกาแฟด้วยเครื่อง Verb V58 ครับมาจัดไปกาแฟต้องบดละเอียดกว่าปกติเพราะว่าน้ำเย็นจะทำให้กาแฟไหลพรวดนั่นเองฮะดูดิละเอียดแบบแป้งพับเลยอ่ะขอโค้กหน่อยเจ๊เอาละเอาละครับผมของจริงครับผมเทไปเลยโอ้ขอบคุณเซิร์นข้าวคือตัวกาแฟเนี่ยมันสุกอยู่แล้วมันก็เหมือนกับเราทำโคบลูครับมันทำมันกินได้อยู่แล้วแต่คราวนี้เราต้องการให้มันโฮน้ำให้มันแบบว่าไหลกำลังพอดีสกัดความเข้มข้นออกมาหน่อยเตรียมแก้วกันไว้เลยมาเรามาดูกันครับเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยอ้าวพีฟิวชั่นพีฟิวชั่นนอนโค้กดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไหลกำลังดีรวมยังรวมยังรวมแล้วรวมแล้วสวยงามจบ40นะฮะแล้วก็40 ml เวลาอยู่ที่ประมาณ50วิดูโอเค46ครับเอาลองดูปิ๊งยังเป็นคนกินคนแรกเหมือนเดิมตรงนี้หนูขายของไม่ได้กลัวไม่รอดวะเออบางอย่างหูไอตอนทำนมอ่ะนมอ่ะทั้งร้อนทั้งเย็นแล้วนะไม่รอดได้อยู่ได้อยู่คือไม่ได้นะเว้ยได้อยู่ได้อันนี้ได้ก็ถือว่าทำได้ก็ให้เบอร์บดมันละเอียดกว่านี้นิดนึงให้มันจบ50ไม่เกิน1นาทีจะหวานกว่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ได้นะสรุปว่าได้หรือไม่ได้ได้อยู่ได้อยู่แล้วกันได้อยู่ก็ปรับเบอร์บดไปเรื่อยๆก็ถือว่ายังพอทำได้กินได้นะลองไปปรับกันดูคือมันสกัดอะไรก็ได้อะอยากจะซุกซนใส่น้ำอะไรเข้าไปก็ลองดูแล้วก็ล้างเครื่องให้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปวิธีการล้างเครื่องอีกทีหนึ่งของ Verb V58 ครับจบแล้วครับผม Verb Hybrid Espresso Maker จากจุดเริ่มต้นสู่ความสนุกไม่สิ้นสุดครับจัดไปครับผมจับมือให้หน่อยโอ้เฮ้โอ้